ขอบคุณจ้าเด็กๆขอให้กินให้อร่อยนะเดี๋ยวเราก็ได้รู้แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจิตใจเด็กๆของมนุษย์โลกเนี่ยจะเป็นยังไงตายแล้วอย่าเพิ่งกินฉันนะฉันยังไม่อยากโดนกินเอ๊ะเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยไอติมพูดได้สวัสดีฉันคือคนขายไอติมฉันมาจากดาวไอติมวันนี้ฉันลงมาบนโลกเพื่อทดสอบอะไรบางอย่างนิดหน่อยฉันอยากรู้ว่าเด็กที่เนี่ยจะมีจิตใจที่ดีไหมจะใจดีไหมวิธีทดสอบจิตใจของเด็กๆของฉันน่ะเหรอก็คือนี่ไงล่ะสวัสดีจ้ะเด็กๆสวัสดีจ้ามาเถอะสวัสดีปะกำแม่และนี่แหละก็คือไอติมพูดได้ของฉันแต่ฉันจะใช้ไอติมพวกนี้มาทดสอบจิตใจเด็กๆกันงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไอติมครับไอติมไอติมครับไอติมโอ้ไอติมน่ากินจังเลยอ่ะเฮ้ยน่ากินนะกัสใช่ซื้อไหมเดี๋ยวนั่นสิกัสซื้อเลยโอเคคุณลุงคะไอติมขายแท่งละเท่าไหร่คะอ่ะเลือกได้เลยเลือกได้เลยไอติม10บาทลูกแท่งแท่งละ10บาทแล้วคะขอดูหน่อยนะคะอุ๊ยพี่มาดูเร็วแท่งละ10บาทใช่ไหมเนี่ยใช่น่ากินมากๆเลยกัสใช่เร็วพี่ออนไหนโฟกัสเอาสีส้มเอาสีเหลืองแล้วกันอันนี้โอเคนี่ปิดนี่ค่ะตังค์อ่ะนี่ค่ะตังค์พี่ฟิล์มตอนนี้ก็ได้ไอติมมาแล้วเดี๋ยวเราอ่ะกลับบ้านกันดีกว่าเพราะว่าโฟกัสอ่ะยังมีการบ้านเหลืออยู่อ่ะส่วนฟิล์มจะไปดูทีวีกันโอเคไปไปดีกว่าขอบคุณจ้าเด็กๆขอให้กินให้อร่อยนะเดี๋ยวเราก็ได้รู้แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจิตใจเด็กๆของมนุษย์โลกเนี่ยจะเป็นยังไงเฮ้ยหนังเล่นแล้วนี่เรากินไอติมไปแล้วก็ดูหนังไปดีกว่าเอ้นายเดี๋ยวอย่ากินฉันนะอย่าหยุดเลยเสียงใครอะในหนังเหรอเฮ้ยไม่ได้ใช่ในหนังนี่ก็เป็นซับไทยผมไม่มีอะไรเฮ้ยนายกินฉันอย่ากินฉันฉันไม่อยากจะเป็นท้องของนายโอ้ปากนายนี่เหม็นจะมัดเลยเสียงอะไรเนี่ยเสียงหนูอ่ะบ้าหรือเปล่าหนูว่าอะไรพูดได้อยู่นี่หันมาดิเฮ้ยไอติมพูดได้นายนี่ตาถั่วจริงๆนายห้ามกินฉันนะรู้ไหมถ้านายกินฉันจะเข้าไปในท้องของนายนะเฮ้ยบ้าไปแล้วไอติมพูดได้แต่เธอเป็นไอติมนะจะพูดได้ยังไงก็ใช่นะสิก็ฉันมีชีวิตอ่ะฉันก็พูดได้พูดได้ไม่ได้ช่างเธอแต่นายอย่ากินฉันนะเธอเป็นไอติมจะไม่ให้ฉันกินได้ยังไงล่ะฉันนั่นก็ซื้อเธอมาแล้วนะไม่รู้ล่ะไม่ได้ฉันต้องกินเธอฉันกินเธอแล้วนะกินฉันทำไมไอติมร้ายเนี่ยรีบกินดีกว่าหมดแล้วกินก่อนดีกว่าไอติมก่อนดีกว่าอย่ากินฉันอย่ากินฉันเอ๊ะเสียงอะไรอ่ะเหมือนได้ยินอยู่แถวๆนี้สงสัยแล้วจะหูฝาดไปเนาะไม่เป็นไรกินดีกว่าตายแล้วอย่าเพิ่งกินฉันนะฉันยังไม่อยากโดนกินเอ๊ะเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยไอติมพูดได้มันหน้าแปลกตรงไหนเนี่ยฉันก็พูดได้ของฉันอยู่แล้วฮะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยโดนผีหลอกหรือเปล่าในเราเนี่ยขยี้ตากันเฮ้ยตาไม่ได้ฝาดด้วยผีเผลออะไรล่ะ
ฉันเป็นไอติมที่มาจากดาวไอติมฉันก็พูดได้แบบนี้มาตั้งนานแล้วถ้างี้ถ้าเกิดเธอพูดได้แสดงว่าเธอต้องมีชีวิตสิไม่เอาละฉันไม่กินแล้วอะใช่แล้วฉันมีชีวิตดีเลยดีเลยถ้าเธอคิดได้แบบนี้นะจะเป็นเรื่องที่ดีมากฉันจะได้มีชีวิตอยู่ต่อโลกใบนี้ไหนๆก็ถึงดาวโลกแล้วฉันยังอยากลองเที่ยวโลกของเธอดูสักทีโหแน่นอนฉันไม่กินเธอแน่นอนเธอไม่ต้องห่วงแล้วว่าแต่เธออยากเที่ยวโลกมนุษย์ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวฉันจะพาเธอเที่ยวเองว่าแต่เอเธอกำลังจะละลายนะเนี่ยใช่แล้วฉันกำลังละลายเพราะโลกของเธอมันร้อนมากๆเลยไม่เหมือนที่โลกของฉันเย็นสบายมีแต่น้ำแข็งเต็มไปหมดเลยต่อให้วิ่งเล่นทั้งวันทั้งคืนก็ไม่มีวันละลายหรอกสงสัยฉันจะอยู่ได้อีกไม่นานเอว่าแต่ถ้าเกิดเธอละลายหมดเธอก็จะหายไปสิเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองเอว่าแต่ฉันจะช่วยเธอยังไงดีนะอ๋อคิดออกแล้วแต่ฉันเนี่ยจะพาเธอไปเจอความเย็นเองนะนั่นไงไปกันแล้วไอติมนี่ไงพร้อมนะเย็นไหมเย็นไหมนี่ฉันช่วยเธอเต็มที่เลยนะเย็นสบายจังเลยค่อยช่วยกันแล้วเธอช่วยถือไว้นานๆนะเธอจะอยู่ละลายหรือยังเนี่ยฉันเมื่อยไม่ไหวแล้วนะเฮ้ยไม่ไหวแล้วเนี่ยฉันเมื่อยแล้วเนี่ยโอ๊ยปวดจังเลยโอ๊ยเธอมีที่ที่แบบเย็นๆแบบนี้ไหมฉันยังไม่อยู่ละลายเลยจะปล่อยฉันละลายต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ฉันคงละลายหายไปหมดแน่ๆเลยโอเคเดี๋ยวฉันมาหาวิธีใหม่มาช่วยเธอเองนะทำยังไงดีนะอ๋อคิดออกแล้วไปตามฉันมาถ้าเกิดเธออยู่ในนี้นะเธอก็จะไม่ละลายนะแล้วเธอจะให้ฉันอยู่ตรงไหนล่ะโลกเธอร้อนขนาดนี้มันยังมีที่เย็นๆเหลืออยู่ด้วยเหรอนี่ไงในตู้แช่เย็นนี่ไงเดี๋ยวฉันเปิดให้นะนี่ไงนี่ตรงนี้เลยนี่ไงตรงนี้จะเป็นที่ของเธอนะเธออยู่ในนี้เลยนะโอเคอยู่ให้สบายนะโอ้ว้าวที่นี่มันเย็นสบายมากว่าแต่เธอจะทิ้งฉันไว้อยู่ที่นี่คนเดียวเหรอเอว่าแต่ถ้าเกิดเธอทิ้งฉันไว้อยู่ที่นี่คนเดียวฉันอาจจะถูกลืมก็ได้นะเอาแบบนี้ก็แล้วกันฉันขอร้องล่ะช่วยส่งฉันกับดาวหน่อยได้ไหมได้โปรดพี่ใช่จริงด้วยงั้นฉันพาเธอกับดาวดีกว่างั้นเดี๋ยวฉันจะพาเธอกลับไปหาคุณลุงขายไอติมนะไปเต้ไปเต้คุณลุงค่ะคุณลุงช่วยหนูด้วยค่ะว่าไงจ๊ะหนูมีอะไรตอนนี้ไอ้ติมหนูกำลังจะละลายแล้วช่วยพาไอ้ติมหนูกลับดาวหน่อยค่ะเร็วๆค่ะลุงค่ะมันจะละลายแล้วฝากด้วยนะคะคุณลุงใส่ในนี้ใครชื่อนายคนดีๆอย่างหนูดาวเรามีของขวัญมาให้แบมือสิยะหูเพื่อนๆดูสิเราได้ติมเยอะแยะมากๆเลยขอบคุณค่ะคุณลุงเอ้าหายไปไหนแล้วล่ะเมื่อกี้อยู่ตรงนี้อยู่เลยอะสงสัยเขาน่าจะปิดร้านแล้วแหละนะนั้นเดี๋ยวเรารีบเอาไอติมไปแช่ตู้เย็นดีกว่าสวัสดีโฟกัสตอนนี้ฉันกลับถึงดาวแล้วนะขอบคุณมากมากเลยบ๊ายบายค่อยโชคดีเสียงอะไรเนี่ยพึมพำอยู่ในท้องลูกเราหรือเปล่าฮัลโหลลูกฮัลโหลเสียงอะไรเนี่ยบ่นนั่นแหละพึมพำเราก็ฟังไม่ออกหรอกแต่ว่านะต้องเป็นเสียงไอติมแน่ๆเลยทำไมดีนะอ๋อจะห้องน้ำ